อย่างนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้ค่ะดรสันติธานเสถียนไทยเองนะคะก็ได้ชี้แจงแล้วก็โพสต์เฟ e บุ o กนะคะวิเคราะห์ไปทีละข้อเลยค่ะถึงทิศทางเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นในกรอบของเศรษฐกิจไทยนะคะโดยก็มองว่าต้องบอกว่าไม่ว่านโยบายจะออกมาแบบไหนจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ต้องพูดถึงในกรอบการวิเคราะห์ว่ามีคำถามอะไรบ้างที่ควรจะถามเพื่อประเมินไปถึงนโยบายนี้ และนโยบายอื่นๆในทํานองนี้แหละโดยความเห็นส่วนตัวจากการที่เป็นผู้สนใจด้านเศรษฐกิจธธรรการเงินนะคะไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองอะไรนะอย่าเอาไปใช้เพื่อเรื่องการเมืองเด็ดขาดสุดท้ายแล้วก็ยังย้ำว่ารายละเอียดที่เป็นข่าวมาในช่วงระยะเวลานี้มีการวิพากษ์วิจารณ์การเกี่ยวกับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะคะแจกแจงเป็นข้อละคะ่ะประเด็นที่ควรจะต้องคิดตามต่อเช่นว,ว่า ยาแรงตอบโจทย์เศรษฐกิจตอนนี้ไหมนั่นสิแล้วเอาเงินมาจากไหนล่ะออหรือว่าคนเนี่ยเข้าไม่ถึงดิจิทัลจะทำยังไงต่อนะคะควรใช้เงินบาทดิจิทัลหรือไม่อย่างไรยังไม่หมดนะคะก็ยังมีการแจกแจงตอบคำถามแล้วก็มีการพูดทิ้งท้ายมายกตัวอย่างอย่างข้อคำถามที่ว่า ยาแรงตอบโจทย์เศรษฐกิจตอนนี้หรือไม่อย่างไรคำถามนี้เป็นสิ่งที่ทีมนโยบายเศรษฐกิจของทุกพักต้องพิจารณาให้ดีว่าไม่ใช่ว่าพักใดพักหนึ่งจะพิจารณาเกือบทุกเจ้าเนี่ยมีการเสนอนโยบายอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าไทยเองพึ่งใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปอย่างมหาศาลในช่วงโควิดทำให้มีหนี้สาถานะออกมา เพิ่มขึ้นจาก40มาเป็น60ของ GDP ปัญหามันอาจจะมาจากการฟื้นตัวที่กระจายไม่ทั่วถึงมากกว่าแค่ GDP โตไม่พอจึงต้องไต่ตองให้ดีว่ายังเป็นจังหวะที่ต้องใช้ยาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรหรือควรเป็นช่วงที่ใช้กระสุนการคลังที่มีน้อยลงอย่างระมัดระวังไม่ให้มันรั่วไหลน้อยลงกาถูกที่คนตัวเล็กๆมากขึ้นเช่น ครัวเรือนไรายได้น้อยธุรกิจ SME มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนว่าข้อคําถามที่หลายๆคนก็ตั้งคําถามค่ะและท่านเองก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าเอาเงินมาจากไหนหากมองว่ามันจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นต้องไปดูต่อว่าแล้วเอาเงินมาจากไหนละ่ะเท่าที่หาข้อมูลก็ดูเหมือนว่าหนึ่งก็เลยจะเอาเงินมาจากเงินภาษีที่คาดการว่าจะเก็บได้มากขึ้นเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีขึ้นซึ่งคงต้องไปดูในอดีตนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ที่ช่วย GDP ส่งผลให้เก็บภาษีได้มากขึ้นเยอะจริงหรือไม่ขนาดไหน2ก็คืออาจจะมีการโยกเงินอื่นๆมาใช้ตรงนี้แทนซึ่งก็ะแปลว่าต้นทุนเนี่ยคงไม่ถึง500แสนล้านบาทอย่างที่ได้เห็นกันในข่าวและในทางทฤษฎีหาะว่าโครงการนี้สามารถใช้ได้ใช้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาคุมได้การรั่วไหลได้ดีกว่าตรงเต้าตรงสกว่าโครงการเก่าๆก,ก็ย่อมเป็นประโยชน์แต่ก็ต้องมาดูเหมือนกันว่า รายละเอียดแบบนี้มันจะทําแบบนั้นได้หรือไม่อย่างไรนั่นเองค่ะอีกทางหนึ่งที่ก็อาจมีคนคิดก็คือการสร้างเงินดิจิทัลใหม่ขึ้นมาจํานวนหนึ่งเลยซึ่งก็จะเหมือนให้ทบเนี่ยพิมพ์เงินใหม่ขึ้นมาแล้วก็แทนที่จะพิมพ์เงินแล้วให้กระทรวงการคลังรัฐบาลเอาไปใช้คราวนี้พิมพ์เป็นเงินดิจิทัลแล้วก็ใส่ในมือคนโดยตรงให้ออกไปใช้เลยบางคนเนี่ยเรียกกันว่าเงินที่มาจากเฮลิคอปเตอร์เพราะว่าเหมือนโปรยเงินมาจากเฮลิคอปเตอร์ แต่คาดว่าทางนี้คงเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันถือว่ามันการแหวกตำลรามันเสี่ยงมากเกินไปค่ะคือจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องประเด็นเกี่ยวกับเงินดิจิทัลหมื่นบาทมันก็ยังเป็นที่วิพากษ์วิจาร์ณถึงความเป็นไปได้นะคะ,ะคุณผู้ชมเพราะว่ารัศมี4กิโลเมตรตามภูมิลำเนาและเกิดสมมติว่าคนที่ บ้านที่อาศัยปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อยู่ตามภูมิลาเนาอย่างเช่นภูมิลำเนาอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วบ้านของเราเราอาจจะย้ายมาอาศัยอยู่มาเรียนมาทํางานในเมืองอย่างเงี้ยค่ะแต่ใช้ไม่ได้นะในเมืองรอบเนี้ยก็คือต้องไปกลับไปใช้ตามภูมิลำเนาแล้วถามว่าในพื้นที่ตามภูมิลำเนาจะใช้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าได้แหวนดรร้านขายผักขายปลาตามตลาดเนี่ยเขาไม่ได้มีการจดแหวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรทีนี้นะคะมีข้อมูลจาก The Structure ค่ะ มีการเขียนแบนเนอร์ขึ้นมานะคะขี่ช้างจับตัก,กแตนทีมเศรษฐกิจก้าวไกลอัดนโยบายเพื่อไทยค่ะกรณีอ้างใช้เงินดิจิทัลระบบบล็อกเชนเหตุว่าระบบช้าและต้นทุนสูงชี้ว่าพูดเอาเท่แต่ไม่เข้าใจระบบสรุปอย่างนี้คือดรโจเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงินและนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลอดีตรองผอ,อ,อกลุ่มงานวิทยาศาสตร์องค์กรนะคะแล้วก็มีส่วนผลักดันในโครงการเกี่ยวกับ CBDC ด้วย คือออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าหาเสียงโดยที่อ้างถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนของฝ่ายการเมืองเนี่นยก็คือเป็นการที่ทําเอาเท่ๆมาพูดให้ดูดีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผูพ้พูดไม่ได้เข้าใจว่าเทคโนโลยีนั้นเหมาะกับการเอามาใช้จริงมากน้อยแค่ไหนไม่ต่างอะไรกับการขี่ช้างจับตัก,กแตนเพราะบล็อกเชนเนี่ยจะามาใช้ก็มีต้นทุนสูงระบบการทํางานก็ช้ามาก ไปสอดคล้องในจังหวะเดียวกันกับที่พักเพื่อไทยออกประกาศมาว่าจะแจกเงิน Digital ดิจิทัลโดยใช้ระบบบล็อกเชนแล้วก็มาเขียนเงื่อนไขในการใช้งานเงื่อนไขต่างๆก็บอกว่าถึงแม้จะดูเท่ก็ตามนะแต่ว่ามันใช้ยากเพราะว่ามันมีด้วยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องระบบเข้ามาส่วนใหญ่ก็ที่ขี่ช้างจับและกระแตงก็คือฝืนจนล่มอะเพราะใครเคยทําก็จะรู้ว่าตัวบล็อกเชนเนี่ยทั้งช้าใช้ต้นทุนก็เยอะสูงกว่าระบบแบบมีตัวกลางมาก ีเพียงแค่บางโจทย์ที่เหมาะจะบล็อกเชนมาใช้อย่างเช่นเวลาไม่มีใครเหมาะที่จะเป็นตัวกลางให้กับผู้อื่นเชื่อถือก็คือเอาบล็อกเชนเข้ามาได้แต่การที่ทําแบบนี้ถือว่ามันค่อนข้างยากจริงๆและยิ่งบอกว่าจะไม่ใช้ในแอปพลิเคชันเดิมก็คือจะไม่ใช<ๆ>้ในเป๋าตังเพราะเกรงว่ากลัวว่าเดี๋ยวใครจะได้เ,เรียกว่าได้ผลงานจากเรื่องนี้นะคะก็เลยจะสร้างแอปขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกนะคะ ก็ต้องดูเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังมีคอมเมนต์จากบรรดาณนักการเมืองอย่างนายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมเองก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะกระเป๋าเงิน1,000 0บาทนะคะที่จะเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้ะค่ะหมอวรงเนี่ยโพสเสฟซบุ๊กแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าเงินเถื่อนพักเพื่อไทยที่ออกมาแจกแจง10ประเด็นกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาทไม่ใช่เงินสกุลใหม่ ไม่เกี่ยวกับบริษัทเอกชนไม่สามารถเก่งกำไรได้ปลอดภยัยโปร่งใสสูงสุดที่สำคัญยังอ้างแต่บล็อกเชนทั้ง10ข้อที่แจงมาพวกท่านเนี่ยไม่ได้แจงเลยว่าเรื่องเงิน5แสนล้านบาทมันมีจริงไหมคำถามที่ต้องบอก,บอกว่าเงินจริงอยู่ตรงไหนเพราะการที่ท่านอ้างว่ามันเป็นเหรียญดิจิทัลและยังมีวงเล็บว่าเป็นคูป,ปองอีกนะแต่ไม่แจงถึงเรื่องเงินจริงๆยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าท่านเนี่ยไม่มีเงิน5แสนล้านบาทจริง มากองไว้เพื่อจะผูกบัญชีเหรียญดิจิทัลคูปองจึงกลายเป็นเหรียญเถือถ่อนเลยหรือว่าคูปองเถื่อนที่ออกไปก่อนเพราะไม่มีเงินอยู่จริงท่านจะเอาหลักคิดบริษัทของท่านมาใช้เนี่ยไม่ได้นะเพราะบริษัทเป็นเรื่องแคบๆระหว่างบริษัทกับลูกค้าแต่เนี่ยมันคือประเทศประเทศที่ต้องคำนึงถึงสถิติภาพของระบบการเงินประเทศแค่เริ่มต้นพวกท่านก็เอาเงินเถื่อนมาให้กับประชาชนใช้แล้วอย่างนี้สงสยัยจะเข้าข่าย หลอกลวงประชาชนหรือเปล่าเห็นทีจะตายน้ำตื้นซะแล้วค่ะค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีความเห็นจากพักไทยสร้างไทยค่ะคุณผู้ชมจากคุณโพคินพลกุลนะคะประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศพักไทยสร้างไทยออกมาตั้งคําถามค่ะบอกว่านโยบายการแจกเงินเนี่ยถูกต้องไหมควรทําในระดับที่จํากัดเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในและความฝึกเครืองช่วงต้นๆเพราะว่าไม่ก่อให้เกิดผลผลิตใดๆนะคะแล้วเงินดิจิทัลคืออะไรล่ะควรแจกทุกคนด้วยหรือไม่ถ้าเกิดเท่าเทียมตามรัฐธรรมนูญทําไมต้องแจกตั้งแต่อายุ16 ขนาดเดียวกันจะเห็นได้ว,ว่า ดิ e เซนทร i z เ t ชันไฟแนนซ์หรือว่าการเงินแบบไม่รวมศูนย์เนี่ยมีการสร้างเงินตราขึ้นใหม่จนทําให้เงินล้นโลกแต่อยู่ในมือคนเพียงแค่สิเปอร์เซนมันก็จะมีทั้งเรื่องของภาวะเงินเฟอ้ออะไรต่างๆที่เกรงว่าจะตามมาในอนาคตนะคะอันนี้ก็ถือว่าไทยสร้างไทยก็บอกจริงๆเนี่ยาการขับเคลื่อนนโยบายทั้งระบบไม่ใช่ประชานิยมแบบที่ทําให้ประชาชนเป็นขอทานต้องไม่ทาให้ประชาชนเป็นขอทานแบบนี้เป็นทาสของแต่ละขั้วอยู่ท่ามกลางความยากจนเนี่ยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะใช้ เรื่องนี้นะคะ